คนไทยที่รักทุกท่านครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับในนามของโฆษกสบค.ขออนุญาตรายงานตัวเพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานหรือไปเที่ยวห้างใดๆก็แล้วแต่นะครับให้สวมหน้ากากอนามัยไว้อย่างนี้ทุกๆครั้งนะครับเราจะเป็นชนชาติที่ดูแลรักษาอนามัยส่วนบุคคลได้ดีที่สุดได้รับคำชมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมีชุดข้อมูลที่จะบอกทุกท่านนะครับในช่วงที่เกี่ยวข้องกับข่าวอย่างนี้นะครับมีหลายเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆทีเดียวครับขอรายงานครับวันนี้สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อรายวันวันนี้อยู่ที่เพิ่มขึ้น1รายครับอยู่ในสเตทควอรันทีนนะครับหรือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,034 รายแล้วก็มีผู้ป่วยหายแล้วนะครับเพิ่มขึ้น31รายทำให้จำนวนตัวเลขของผู้ป่วยหายอยู่ที่ 2,888 แล้วก็ข่าวดีอีกเช่นเคยครับไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มยังคงที่อยู่ที่56รายนะครับยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลลดต่ำลงมาเหลืออยู่90รายแล้วนะครับต่ำกว่า100แล้วใน1รายนี้อยู่ที่โรงแรมที่เราจัดให้นะครับเป็นสเตทควอรันทีนที่กรุงเทพมหานครครับก็ทำให้ตัวเลขของกรุงเทพมหานครที่อยู่ที่ศูนย์กักกันนี้เป็น17รายนะครับมาดูรายละเอียดของคนผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นเพศชายอายุ45ปีอาชีพเป็นเชฟร้านอาหารไทยเดินทางกลับจากประเทศบาเรนเมื่อวันที่15พฤษภาคมเข้าพักสเตทควอรันทีนในโรงแรมในกรุงเทพนะครับตรวจหาเชื้อวันที่18พฤษภาคม2563นี้เขาไม่มีอาการนะครับตอนนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากระบบของการตรวจสอบนะครับเรื่องของผู้ที่เข้ามายังเมืองไทยนะครับซึ่งจะมีการตรวจเช็คเรื่องของการติดเชื้อเป็นระยะระยะคนนี้ก็เกิดขึ้นจากกระบวนการของที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นนะครับมาดูครับในสถิติของสถานกักกันโรคที่เราจัดไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นโรงแรมนะครับหลายๆที่นะครับที่เราประสานไว้บาเรนนะครับอยู่ในช่องที่ขวามือนะครับจะอยู่แถบมาล่างๆจะเห็นเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมีคนเดินทางมาจากประเทศบาเรน238คนคนเดิมมีการติดเชื้อรายงานไปแล้ว1รายวันนี้เพิ่มขึ้นอีก1รายรวมเป็น2นะครับซึ่งสถิติก็ยังไม่ได้มากมายนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็จะเห็นอันดับที่เราเห็นนะครับอินโดนีเซียเป็นอันดับที่1ปากีสถานรองลงมานะครับที่เป็นการผู้ป่วยยืนยันนะครับแล้วก็คาซัคสถานมาเลเซียประธานโทษครับต้องมี5ก่อนก็คือทาง UAE นะครับที่เราพบผู้ป่วยยืนยันนะครับครับก็นำเรียนว่าก็ต้องมีการรายงานอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับ